ผมอยากจะให้คุณรับบัตรใบนี้ไว้แล้วคุณจะได้เห็นของดีจะได้เห็นของดีอะไรของเขาวะเมื่อพวกเราทั้ง5คนผมคุณกิฟต์เทดีออสทาริและน้องสเตล่าจะพากันมาชิงเงินรางวัล 45,600 ล้านวอนจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับเอาละครับผมอยากจะขอต้อนรับทุกท่านที่อยู่ที่นี่ด้วยใจของผมเองทุกท่านที่อยู่ที่นี่จะเข้าร่วมเกมทั้งหมด6เกมแต่ละเกมจะแตกต่างกันไปโดยเกมที่คุณจะได้เล่นแต่ละเกมจะสะสมยอดเงินไปเรื่อยๆผมหวังว่าทุกคนจะโชคดีโอเคครับหลังจากที่ผมได้ฟังเรื่องราวที่ชายสวมหน้ากากได้พูดแล้วก็คงจะถึงเวลาที่จะเริ่มเล่นเกมกันแล้วสินะงั้นเกมแรกที่พวกเราต้องเจอก็คือเกม AEIOU นั่นเองมาดูกันครับว่าผมจะนิ่งได้มากขนาดไหนวินาทีที่ได้ยินเสียงปืนใจผมเนี่ยลงไปอยู่ตะตุ่มเลยแต่สุดท้ายก็รอดมาได้กูรอดได้ไงวะกูมีผักด้วยนะมีผักได้ด้วยนะแล้วก็ระวังด้วยอย่านะอย่านะกูไม่รู้ซะแล้วใครอยู่ข้างหลังคุณเฮ้ยไม่ไหวละพอผมได้ยินที่คุณกิฟต์พูดแบบนั้นภาพนี้เนี่ยก็ลอยเข้ามาในหัวเลยเอ้า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 เรียบร้อยได้เกือบตายยังไม่ตายไอ้เนี่ยมันน้ำใครมันผักดูตายเนี่ยอะไรนะเอ้าตายแล้วเหรอมันผักดูตายเออมันผักดูตายได้ทุกชัยแล้วด่านต่อไปที่เราได้ก็คือแกะน้ำตาลนั่นเองงานนี้ผมจะได้รูปอะไรกันหนอได้วงกลมเริ่มเลยหรอคะเริ่มเลยฮะใช่มีคนตายไม่ตายค่ะท่านเอ้ยได้แล้วเว้ยโอ้โหวงกลมมันอีซี่จังเลยโอ้สุดยอดลูกน้าเออสวัสดีคุณกิฟต์สวัสดีเฮ้ยอย่ารบกวนอย่ารบกวนใครมันวิ่งตัดตาวะโอลี่ไงโอลี่โอ้ได้แล้วได้แล้วรอดแล้วและแล้วพวกเราก็สามารถผ่านด่านที่2ไปได้ด้วยดีค่ำคืนแห่งการต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อไฟดับทุกคนก็จะเริ่มไล่ฆ่ากันเองพวกเราจึงได้ทำการรวมตัวเพื่อต่อสู้ในค่ำคืนนี้มาดูกันครับว่าจะรอดไหมพยายามจะตีกันเองพวกเราจับกลุ่มรวมกันแล้วเราจะต้องไม่ตายได้เราต้องเอาเงินมาเพื่อเอาไปให้ครอบครัวของใครให้ได้พร้อมแล้วพร้อมแล้วไม้เบสบอลพร้อมแล้วโอ้ยไม่เป็นตอนเล็กน้อยนะมองไม่เห็นเลยอ่ะไม่คุ้นชื่อบ้านเลยพี่มีคนมีคนไม่รู้ข้างพี่มีคาซากินั่นน่ะเอ้ยตีพี่เนี่ยไม่ใช่ตีหนูตีมันเกือบตายระวังมันมีคนมามันมีคนมาพี่ปัดแล้วพวกเราก็สามารถยื้อตัวเองไปในด่านต่อไปได้ด่านต่อไปก็คือด่านชักเกอร์นั่นเองเป็นเกมที่เราจะต้องใช้ความสามัคคีกันพอสมควรมาดูกันว่าทีมของเราจะสามัคคีกันขนาดไหนบอกอย่าดึงถ้าจะไปกันหมดต้องอย่าดึงไม่ได้หรอกมั้งเนี่ยไม่ได้หรอกใครไม่ได้อย่าดึงเราไม่ได้ต้องได้ดูว่าไม่ได้เลยมีตัวเลือกเสมอคนพยายามต่อรองเลยนะข้ามาเพื่อต่อรองเอ้ยกดจนมืออีกแล้วเนี่ยเอาดิโถยเด็กมันดูโถยเออดึงจับเสมอเออไปไว้นิดนึงเลยโอ้ยแบบเอ้ยเกือบตายเกือบเดี๋ยวมีคนดึงเฮ้ยใครดึงวะอย่าดึงเลยอย่าดึงด่านต่อไปก็คือด่านสะพานกระจกซึ่งกระจกมันก็มี2แบบด้วยกันก็คือกระจกนิรภัยกับกระจกธรรมดาแล้วอันไหนมันคือของจริงกันแน่เนี่ยอะไรเดินกันไปไปแล้วนะอึ๊บเป็นสายเลนกลางค่ะพี่อีซี่พี่อีซี่ไปแม่คณะเขาไม่ไปวะเอออ้าวขอให้เราไปก่อนอ้าวอีซี่อ้าวน้องตายไปแล้วอ้าวสเตล่าไปไปเลยพักคอหนูไม่ไหวจริงๆโอ้ยกิฟต์สู้สู้ในเงินของผมอึ๊บอ่ะรอดแล้วทำไมหลุดออกมาด้านนอกดูไม่ได้ไปเล่นกลางเล่นกลางไปหลังจากที่พวกเราเหนื่อยจากการเล่นเกมไป2ด่านก็ได้เวลาที่พวกเราจะต้องพักผ่อนกันให้เต็มที่แต่มันจะเป็นแบบนั้นจริงๆเหรอเพราะว่าคืนนี้อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นคืนแห่งการไล่ล่าเขาจะมาฆ่าเราหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นแบบ1เก็บ3ก็ได้นะคะเขามีคนเดียวเขาจะรอดยังไงกดดันเขาไหมยืนล้อม3โกโก้กัน
น่ากลัวมากอ่ะถ้าเกิดยืนร้อมสนามแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยทำอย่างนี้ดิยืนล้อมสามเสร็จอ่ะแล้วก็แบบนับพร้อมกันแล้วก็เอาไม้เบสบอลออกมาพร้อมกันอ่ะไปไหนนี่คือไปไหนไปสาวน้อยไม่ทันแล้วละสี่วิคือไม่ตีกับมากด่านต่อไปก็คือเกมลูกแก้วเราจะต้องคิดเกมที่จะต้องเอามาแข่งกันกับผู้เล่นเพื่อที่จะได้กินลูกแก้วให้ได้มากที่สุดงานนี้ผมจะรอดหรือเปล่าเนี่ยหรือเราจะรอดแต่แล้วดวงคุ้งกันเหรอมีใครสักคนแล้วล่ะบอเลือกตอบแล้วมาโอ้ยเสียวขี้หรือเปล่าหรือปวดคู่อะไรอะไรเออแม่งเลยแพ้ไปแล้วรอบแรกโอเคเอ้ยเอาแล้วไงเนี่ยในเกมอ่ะในเกมตอนนั้นอ่ะปุ่มเรียบร้อยหลังจากที่ผมโดนยิงตายผมก็ได้กลายเป็นผีเกาะเบาะที่คอยเฝ้าดูเพื่อนๆที่ยังรอดชีวิตอยู่ว่าพวกเขาจะสามารถผ่านด่านไปได้หรือเปล่าและในรอบสุดท้ายนี้ก็เหลือเพียงแค่คุณกิฟคนเดียวเท่านั้นที่รอดทำให้คุณกิฟได้รับชัยชนะและเงิน 45,600 ล้านวอนกลับบ้านนั่นเองแล้วผมก็หวังว่าเขาจะนำเงินส่วนนี้ไปให้กับเหล่าเพื่อนๆที่ได้เสียสละในเกมนี้เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับสควิดเกมแบบฉบับโรบล็อกผมก็หวังว่าทุกคนคงจะได้รับความสนุกสนานเฮฮากันแบบเต็มที่นะครับผมถ้าดูกันมาถึงตรงนี้แล้วนะครับชอบก็อย่าลืมแวะเข้าไปดูช่องครูกากันด้วยแล้วกันรับรองว่ามีคลิปสนุกๆแบบนี้เนี่ยอีกเพียบเลย